พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนนาโนไคโตซานวัสดุนำส่งมหัศจรรย์ไคโตซานเป็นวัสดุมหัศจรรย์ที่สกัดได้จากเปลือกแข็งของกุ้งกระดองปูจึงมีความปลอดภัยนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดในการนำไปใช้งานคือไม่ละลายน้ำทีมนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซานชนิดใหม่ให้มีคุณสมบัติดีขึ้นกว่าเดิมและนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้นอีกด้วยครับนักวิจัยสวทช.ได้พัฒนาวัสดุไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซานให้อยู่ในรูปอนุภาคขนาดนาโนเมตรและมีคุณสมบัติดีขึ้นกว่าเดิมคือละลายน้ำได้ดีและมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราด้วยวิธีที่ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้หลายด้านโดยเฉพาะในทางการแพทย์และเภสัชที่ใช้สำหรับห่อหุ้มและนำส่งสารต่างๆช่วยเพิ่มการละลายน้ำเพิ่มการออกฤทธิ์เพิ่มความคงตัวเพิ่มการซึมผ่านเข้าเซลล์และสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารเหล่านี้ให้บำบัดรักษาและป้องกันโรคต่างๆได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านเครื่องสำอางอาหารเกษตรสิ่งทอและอุตสาหกรรมอื่นๆได้ด้วยจากคุณประโยชน์ของนาโนไคโตซานนี้ทำให้ดร.วรายุทธ์สโจมแสงผู้วิจัยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในประเทศไทยประจำปี2558พัฒนาผลงานวิจัยโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000